สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องงามชีวาชาแนลและเครื่องดื่มสุดคิ้วในวันนี้โดยเราจะเริ่มจากการตีวิปปิ้งครีมก่อนนะคะเราใช้วิปครีมของ Ice Hot b e v e r a g e Topping ค่ะเปิดกล่องด้านบนนะคะเขาก็จะมีวันหมดอายุบอกด้วยนะให้ฉีกด้านข้างกล่องแบบนี้ทั้งสองข้างออกมานะคะจากนั้นตรงกลางเขาก็จะมีรูนิดนึงค่ะให้เราเปิดรูตรงกลางออก ดึงแยกด้านหน้าด้านหลังออกจากกันแบบนี้ก็สามารถเปิดกล่องวิปครีมได้แล้วค่ะโดยสูตรนี้ลจะเทวิปครีมไอซ์ทอตเปเปอร์ i รทท็อปปิง้งใช้อยู่ที่300 ml นะคะแก้วตัวนี้จะอยู่ที่250เราก็เท2รอบเนาะเตรียมอ่างผสมที่สะอาดและแห้งสนิทค่ะหรือใครจะใช้เป็นอ่างสแตนเลสก็ได้ตามสะดวกเลยเทวิปครีมไอซ์ทอตเปเปอร์ไรทท็อปปิง้งลงไปในอ่างผสมได้เลยค่ะรอบแรกก็250 ml แล้วก็เติมเพิ่มลงไปอีก50 ml จะได้เป็น300 ml เปิดเครื่องตีเบอร์เบาๆก่อนนะคะเราก็จะตีไปสักพักหนึ่งค่ะให้รู้สึกว่าเนื้อของเวฟครีมเขาเริ่มเหนืดๆแล้วนะคะเริ่มแบบฟูขึ้นมานิดนึงแบบตามที่เห็นในภาพเราก็จะกดไปที่สปีดเบอร์แรงสุดเลยค่ะทีนี้ อ่างผสมรี่ไม่ได้แช่เย็นนะคะแต่ว่าตัววิปครีมจะต้องแช่เย็นจัดค่ะถ้าเกิดยิ่งวิปครีมยิ่งเย็นเนี่ยเขาจะสามารถขึ้นฟูได้ไวมากอย่างตามภาพที่เห็นเนี่ยลีสับเวลาประมาณ3นาทีเองนะคะเขาเริ่มที่จะตั้งยอดอ่อนแล้วดูยังไงว่าเป็นยอดอ่อนก็คือเขาจะเริ่มมีแฉกแฉกเห็นไหมคะคือมันจะเริ่มเป็นรอยทางของก้านตีค่ะภาพที่ทุกคนเห็นตอนนี้คือแค่ประมาณ3นาทีเองนะคะขึ้นฟูไวมากๆหลังจากผ่านไป4นาทีเห็นไหมคะเขาเริ่มมีความเกาะตัว ัวมากขึ้นนะคะเริ่มที่จะตั้งยอดแข็งขึ้นมามากกว่าเดิม และนี่ค่ะผ่านไปประมาณ5านาทีนะคะก็ได้ยอดตามที่เราพอใจแล้วหรือใครอยากจะได้แข็งกว่านี้ก็ได้นะแล้วแต่ความชอบเลยวิธีการชิมที่ง่ายที่สุดเลยนะคะนั่นก็คือใช้ช้อนจับจิ้มลงไปเลยนะคะแล้วก็ตักขึ้นมาชิมค่ะเห็นไหมคะว่าตรงปลายเขาจะมีความแหลมแหลมพุ่งออกมานะคะก็คือว่ามันตั้งยอดแล้วถ้าเกิดวิปครีมยังเหลวอยู่เนี่ยจะไม่เป็นแบบนั้นนะคะรสชาติโอเคเลยถูกใจแล้วนะเราก็สามารถเอาไปใส่ถุงบีบวิปเลยหัวบ วิบวันนี้ลิจะใช้3มขนาด3ลายเลยนะคะซึ่งลี่ก็จะแบ่งเป็นถุงเล็กสามถุงหรือใครจะใส่ถุงเดียวรวมกันใช้หัวเดียวก็ได้นะตัดปลายถุงปีบให้พอดีกับหัววิบถ้าเกิดมือใหม่เนี่ยตัดเล็กๆไปก่อนค่ะล้าก็ค่อยๆเพิ่มได้นะคะเพราะถ้าเกิดตัดใหญ่เกินไปมันจะแก้ไม่ได้นี่ค่ะเราจะต้องให้ตรงแชรของวิบครีมออกพ้นจากพลาสติกให้หมดนะคะ เพื่อที่เวลาบีบวิปครีมกลีบเขาก็จะได้คมชัดสวยค่ะตักวิปครีมไอซ์ท็อตเปเว์เรยท็อปปิ้งใส่ถุงบีบให้หมดเลยค่ะก็จะได้ประมาณ3ถุงพอดีนะคะเรากกเอาไว้แล้วถุงละประมาณ100 ml เอาวิปครีมไปแช่เย็นได้เลยค่ะแช่ตู้เย็นช่องธรรมดาหรือแช่ถังน้ําแข็งให้หาภาชนะมารองค่ะมาเริ่มทําในส่วนของเครื่องดื่มกันเลยเทนมสดลงไปที่90 ML ค่ะ ตามด้วยวิปครีมของ Ice ์ท็อตเปเปอร์เวรท็อปปิ้งที่30 ml การใส่วิปครีมเนี่ยจะช่วยให้เครื่องตื่มเขาไม่ค่อยแยกชั้นนะคะช่วยผสานระหว่างกดผลไม้ของไซรัปแล้วก็ความนมเนี่ยให้เขาไม่แยกชั้นเป็นไข่ไขค่ะ แล้วยังช่วยให้รสชาติของเครื่องดื่มนุ่มละมุนขึ้นด้วยเติมนมค้นจืดลงไป20 ml จากนั้นก็ตามด้วยนมข้นหวานที่30 ml ค่ะใช้ช้อนชงเกลี่ยน,นมข้นหวานออกมาให้หมดเลี้ยงเลี้ยงถ้วยสุดท้ายเติมบรูฮาวายลงไปที่50 ml นะคะ คนส่วนผสมทั้งหมดให้ละลายเข้ากันดีเลยค่ะเดี๋ยวนี้จะให้ดูกล้องมุมสูงนะคะให้ดูสีของเครื่องตื่มชัดๆว่าน่ารับประทานมากๆเลยนี่ค่ะสีฟ้าสดใสมากนะคะเหมาะกับวันที่แบบเฟรชชี่ซันชัยเดย์นะคะเดี๋ยวเราเอาไปปั่นกับน้ำแข็งสีเขาจะสอปลงนิดนึงให้แบบคล้ายๆท้องฟ้าค่ะ มาเตรียมเครื่องปั่นให้พร้อมหมุนโถปั่นให้เข้าล็อกเกลียวแน่นสนิทจากนั้นตักน้ําแข็งพูนแก้วขึ้นมาเล็กน้อย22ออนซ์ค่ะไม่ต้องตักพุณนเยอะมากนะคะเดี๋ยวเราจะท็อปปิ้งวิปครีมด้านบนเทน้ำบลูฮาวายใส่เครื่องปั่นได้เลยค่ะจากนั้นก็ปิดฝา กดปุ่มปัญนหยาบยาวๆด้านล่างก่อนนะคะพอน้ำแข็งเขาเริ่มแตกตัวเราก็กดเบอร์5ปั่นละเอียดเบอร์แรงสุดไปจนกระทั่งเสร็จเรียบร้อยค่ะนี่ค่ะปั่นเสร็จแล้วก็จะได้บรูฮาวายสีฟ้าสดใสน่ารักแบบนี้จากนั้นเราก็จะค่อยๆเทลงใส่แก้ว เราจะไม่เททีเดียวทั้งหมดนะคะจะทำเป็นชั้นๆค่ะปีบวิปครีมของไอซ์ท็อตเบรุเรตท็อปปิ้งใครอยากได้ก้อนเมฆก้อนใหญ่ก้อนเล็กเนี่ยตามชอบเลยของลี่เนี่ยจะทำชั้นล่างเป็นก้อนเล็กก่อนนะคะแล้วก็ค่อยๆไล่ระดับไปเป็นก้อนใหญ่ค่ะอันนี้สามารถดีไซน์ตามชอบ เราต้องเกลี่ยฟองอากศอาศออกให้หมดนะคะเขาจะได้เนียนๆชั้นที่2ค่ะลีก็จะบีบก้อนเมฆให้ใหญ่ขึ้นจากนั้นก็ตามด้วยบรูฮาวายปั่นลงไปค่ะส่วนชั้นที่3เนี่ยชั้นสุดท้ายแล้วเราก็จะบีบแบบให้มันใหญ่ที่สุดเลยนะทุกคน อย่าลืมไล่ฟองอากาศระหว่างชั้นด้วยนะคะนี่จาชั้นที่สาแบบก้อนเมฆใหญ่ที่สุดปลุกปุยแบบดูนุ่มมากๆนะคะจากนั้นก็เทบรูฮาวายปั่นที่เหลือลงไปได้เลยค่ะก็จะได้ก้อนเมฆที่แบบน่ารักน่ารักสดใสน่าดื่มสไตล์เกาหลีแบบนี้ ปัดทรงน้ำปั่นด้านบนให้เนียนเรียบนะคะแล้วก็ปิดฝาฝาโดมอันนี้ตัดเองนะมีหลายคนถามว่าซื้อที่ไหนตัดเองจ้าบีบวิปครีมของ Ice oss, ไอซ์ทอยเปอเวอร์ไรท็อปปิ้งที่ด้านบนนะคะดูเนื้อสัมผัสเขาแบบนุ่มฟูแล้วแบบเนียนมากสมูทมากทุกคน เนื้อสวยบีบง่ายเนียนกริบเลยค่ะเราใช้วิปครีไมไปแค่ครึ่งถุงเองเห็นไหมคะอันนี้ขนาดถุงเล็กนะเนี่ยคือไม่เปลืองนะจ๊ะเนื่องจากพอตีแล้วเขาจะมีความฟูขึ้นมาค่อนข้างเยอะเนียนกริบเห็นไหมคะกลีบดอกนี้คมชัดสวยงามมากสวยสุดจริงๆเป็นเมนูที่ใช้คําว่าสวยได้เปลืองมากๆเลยนะคะจากนั้นิก็จะพาทุกคนไปชิมรสชาติพร้อมกัน ตากวิปครีมกินกันก่อนนะคะนี่ดูตอนตักนุ่มมากๆเหมือนเนื้อปุยเมฆจริงๆเลยค่ะรสชาติเนี่หวานกลมกล่อมกำลังดีไม่เลี่ยนไม่หวานแหลมไม่แสบคอนะคะจากนั้นก็ดูดเครื่องดื่มตามด้วยรสชาติแบบเปรี้ยวๆหวานๆคือกินเข้ากันแล้วลงตัวสามารถกินได้2แบบนะตักวิปกินแยกแล้วก็ดูดเครื่องดื่มแยกได้แล้วก็อีกหนึ่งวิธีค่ะที่ลองแล้วอร่อยมาก วิธีที่สองนี้จะช่วยเพิ่มลูกเล่นให้กับรสชาติเครื่องดื่มเราจะตักวิปครีมออกมาก่อนค่ะตักเข้าปากไปก่อนแต่ว่าเรายังไม่กินนะคะทุกคนตักใส่ปากไว้จากนั้นเราก็ดูดเครื่องดื่มตามค่ะรสชาติเนี่ยจะพอตีนุ่มและแบบละมุนสุดๆมากเนื่องจากว่าเครื่องดื่มมีรสชาติเปรี้ยวหวานแต่ไม่ค่อยมันนะคะแล้วเราค่อยกลืนพร้อมกับวิปครีมที่มีรสมันกําลังดีแล้วก็หวานเบาๆคือกินคู่กันแล้วแบบมันเข้ากันดีมากๆเลยอะคะ่ะทุกคนไม่เชื่อลองทําตามดูนะ ดูดอกวิปสีคมชัดอร่อยลงตัวสุดๆเลยค่ะสำหรับวิปครีมไอซ์ทอดปวเวอร์เรทท็อปปิง้งหาซื้อง่ายมากๆค่ะตามร้านขายวัตถุดิบอุปกรณ์เครื่องดื่มหรือเบเกอรี่ทั่วประเทศหรือใครใส่อออนไลน์สามารถหาซื้อได้ในโชปปี้มีเหมือนกันนะคะเดี๋ยวจะแปะลิงก์เอาไว้ให้ตรงคำอธิบายใต้คลิปค่ะ อยากง่ายกว่านั้นสามารถสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้ได้เลยนะคะสแกนปุ๊บสามารถสั่งซื้อได้เลยหากใครอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม,ตมก็สามารถแอดไลน์ตาม ID ที่ลีขขึ้นให้ตรงหน้าจอตอนนี้ได้เลยค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่น่ารักที่เป็นกำลังใจให้กันมาเสมอนะคะฝากกดติดตามเพจชามาลีและ YouTube งามชีว c ช anel ให้ด้วยค่ะครั้งหน้ากลับมาพบกับไอเดียน่ารักน่ารักแบบนี้ใหม่บายบาย